เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สบน.เผยพ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาทล่าสุดกู้ไปแล้วกว่า 7 แสนล้านบาทรับมือโควิด-19 พร้อมใช้จ่ายโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้และคนละครึ่งเฟส 3นางแพทิเซียมงคลวันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงความคืบหน้าวงเงินกู้ตามพระราชกำหนดในกรอบ1ล้านล้านบาทค่ะเพื่อดูแลผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ล่าสุดมีการอนุมัติวงเงินโดยคณะรัฐมนตรีไปแล้ว 980,000 ล้านบาทส่วนยอดวงเงินรวม1ล้านล้านบาทในภาพรวมก็มีการกู้เงินไปแล้ว 740,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 74% ของยอดวงเงินกู้ทั้งหมดค่ะขณะที่การเบิกจ่ายล่าสุดตามโครงการต่างๆก็จะอยู่ที่ประมาณ 700,000 ล้านบาททางนี้ในภาพรวมยังมีวงเงินเหลือสำหรับรองรับการกู้เพิ่มเติมในการออกมาตรการรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่โดยจะมีการใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งเฟส 3โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ที่กำลังจะเริ่มดำเนินการเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามนะคะทางสบน.ก็จะดำเนินการทยอยกู้เงินค่ะถ้ารัฐบาลอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาติดขัดอะไรค่ะต่อกันที่กรรมการตลาดสดห้วยขวางค่ะวอนหน่วยงานรัฐเข้าเยียวยาผู้ค้าหลังต้องปิดตลาดตามคำสั่งรอบที่2นายสว่างสาขาเลขานุการตลาดห้วยขวางเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการนำคำสั่งปิดตลาดของสำนักงานเขตดินแดงที่ให้ปิดตลาดห้วยขวางเป็นเวลา3วันช่วงระหว่าง 17-19 มิถุนายนนี้หลังจากสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของผู้ค้าและลูกจ้างก็พบการติดเชื้อ15รายโดยบอกว่าหลังจากผู้ค้าทราบคำสั่งดังกล่าวบางคนก็ไม่พอใจเพราะว่าเพิ่งลงของเตรียมจะขายบางคนก็ลงทุนไปนับแสนบาทแต่ยังไม่ได้ทุนคืนก็เจอคำสั่งปิดตลาดดังกล่าวแต่โดยรวมก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ในการร่วมมือร่วมใจการทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามหลักสุขาภิบาลทางนี้ก็อยากเรียกร้องหน่วยงานภาครัฐให้เยียวยากลุ่มผู้ค้าในตลาดห้วยขวางเพราะก่อนหน้านี้ก็มีคำสั่งปิดตลาดรอบแรกไปแล้วก็ยังไม่พูดถึงเรื่องของการเยียวยาให้กับผู้ค้าครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ต้องปิดตลาดก็ทำให้ผู้ค้านั้นต้องขาดรายได้พอสมควรไปปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะเมื่อคืนนี้จุรินทร์และนิพนธ์พบประชาชนพื้นที่ภาคอีสานกลางดึกเลยค่ะบอกว่ามาถูกทางแล้วปลุกสมาชิกรักษาเสียงเดิมทวงคืนเสียงที่หายไปนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะลงพื้นที่อุดรธานีพบปะหารือสมาชิกพรรคช่วงกลางดึกค่ะเตรียมพร้อมคัดผู้สมัครลงเลือกตั้งส.ส.ครั้งหน้าโดยได้พบกับอดีตนายกอบจ.หลายจังหวัดที่สนใจเข้าร่วมงานกับประชาธิปัตย์ซึ่งนายจุรินทร์ก็ยืนยันนะคะกับสมาชิกพรรคโดยบอกว่าพรรคก็เดินตามแนวทางที่วางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนับหนึ่งมาตั้งแต่ตนได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคที่เริ่มนับหนึ่งในหลายๆเรื่องก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราเดินมาถูกทางก็ประกาศยุทธศาสตร์ของพรรคที่จะกลับไปโตต่อไปในอนาคตและต้องเดินตามแนวทางใดคะแนนที่เสียไปเสียให้กับใครทุกคนรู้เท่ากันเพราะเคยคุยกันมาหลายครั้งแล้วซึ่งสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือต้องรักษาฐานเสียงเดิมเอาเสียงที่เสียไปกลับมาให้ได้อย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ทุกคนทราบดีนี่คือสิ่งที่ต้องยึดขณะเดียวกันวันนี้นายจุรินทร์ก็จะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดขอนแก่นค่ะจะเป็นประธานพิธียกเสาเอกโครงการบ้านมั่นคงแก่นนครติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์คนไร้บ้านมอบเช็คชำระหนี้มอบโฉนดที่ดินกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรวมถึงปล่อยขบวนรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนซึ่งการลงพื้นที่ของประชาธิปัตย์ครั้งนี้นะคะก็ชนกับพลังประชารัฐที่เดินทางไปประชุมใหญ่สามัญประจำปีด้วยก่อนที่นายจุรินทร์และคณะนะคะจะไปต่อที่พื้นที่ของนครราชสีมาในวันที่19มิถุนายนก็ถือว่าเป็นการออนทัวร์ภาคอีสานของประชาธิปัตย์แล้วก็พบปะสมาชิกพรรคภาคอีสานด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 10:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN